生蕊。สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนกลับมาพบกับดิฉันมนัสการบุญสอนนะคะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนใครๆบอกด้วยผมเหรอผมเป็นใครผมธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับค่ะรายการตัวกันแล้วใน FM 97นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่19เดือนธันวาคมกลางสัปดาห์นะฮะก็เริ่มเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังธันวาคมอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วล่ะอาทิตย์หน้าก็คริสต์มาสค่ะคริสต์มาสแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็ปีใหม่ค่ะนะฮะก็จะหมดปีไปละนะฮะคือหลายๆคนอาจจะกังวลใจว่าปีที่ผ่านมานะฮะคือพอถึงสิ้นปีปุ๊บว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วได้บ้างแล้วก็เบ็ดเสร็จออกมาเป็นยังไงอาจจะรวบรวมอย่างนั้นนะฮะไปคิดตัวอย่างนั้นไปเสร็จสิ่งนึงที่อยากจะให้มองก็คือมองไปข้างหน้านะมองไปว่าปีหน้าจะทำอะไรดีนะครับทำอะไรที่ดีๆนะครับส่วนหุ้นที่มีไว้ในพอร์ตทำอย่างไรดีหุ้นที่มีไว้ในพอร์ตตอนนี้เหรอฮะก็อาจจะมองภาพของตลาดเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นช็อตเทอมเลยนะคุณม่อนนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเส้นอินเด็กซ์เนี่ยทำจุดต่ำใหม่ของปีเกิดขึ้นเมื่อวานนี้และเกิดขึ้นในวันนี้อีกแต่การเกิดขึ้นของเมื่อวานนี้กับเกิดขึ้นของในวันนี้เนี่ยมันมีอัตราส่วนที่ลดน้อยถอยลงไปค่ะคือเมื่อวานเกิดไปประมาณสัก5พอยต์สมมุตินะวันนี้เกิดสัก2พอยต์อันนี้มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปละพอเริ่มลดน้อยถอยลงไปนั่นหมายความว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยเหมือนกับกำลังจะรออะไรอยู่หรือเปล่ารอการตัดสินใจหรือรออยู่หรือเปล่าตอนย้อนถามกลับไปเนี่ยทุกคนรอเหมือนกันหมดเลยว่า FOMC คืนนี้จะประชุมอะไรแต่ก่อนจะรู้ FOMC บ่ายนี้เรารู้แล้วล่ะกนง.เราจะประชุมกันแล้วจะว่ายังไงแต่ทุกคนรู้แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่คนอยากจะรู้ก็คือวิวในการมองของคุณน่ะคืออะไรเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเพราะธีมภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นี่มันมาชัดเจนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าที่มันมีผลกระทบออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้ามีผลกระทบอย่างนี้แล้วและการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงเครียดนั่นก็คือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันจะไปซ้ำเติมหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดสงสัยแล้วก็อยากรู้มากกว่านะครับแล้วถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าสงครามการค้ามันตึงเครียดออกมาแล้วมันมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วมีเหตุผลอะไรที่คุณจะมาซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจลงไปด้วยกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะถ้าเขาขึ้นก็ต้องมองอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็เลยบอกว่ากนง.ไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไม่น่าขึ้นผมประเมินอยู่2เคสสตั๊ดดี้เท่านั้นเองเดี๋ยวขอถามคุณอ๋องว่าแกว่าจะมองว่าขึ้นหรือลงให้แกเลือกคุณอ๋องพี่หวานเลือกเมื่อเช้าว่าไม่น่าขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนั่งทุนไม่น่าขึ้นเดี๋ยวเราไปถามถึงดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่าขึ้นขออนุญาตถามทางด้านคุณอ๋องเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะว่ามีมุมมองกนง.ตอนนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกไปยังไม่ออกเดี๋ยวดูคุณอ๋องจะมองถูกหรือผิดนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะสวัสดีครับคุณอ๋องครับครับสวัสดีครับพี่มองสวัสดีพี่หวานครับครับค่ะพี่หวานเมื่อเช้านะคะคุณอ๋องเลือกว่ากนง.ไม่ขึ้นดอกส่วนคุณอ๋องมองว่ากนง.จะขึ้นหรือยังไงในมุมของคุณอ๋องค่ะคือถ้าดูในภาพรวมนะครับคือในปีหน้าเนี่ยคือต้นปีสุดท้ายก็ต้องขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนวันนี้ในการประชุมวันนี้เหมือนเซนติเมนต์มันบีบนะครับว่าเหมือนคือภาวะการลงทุนหรือตลาดการเงินเนี่ยมันเป็นแบบในเชิงแบบสัญญาณชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกังวลเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมันก็ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเขามองระยะสั้นก็อาจจะครั้งนี้ไม่ขึ้นคงไว้นะครับแต่ถ้าจากประเด็นลบต่างๆไปแค่ระยะสั้นแล้วมองภาพรวมในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะขึ้นครับแต่เราเอาวันนี้เนาะว่าขึ้นไม่ขึ้นในมุมของถ้าดูตอนเซนิเมนต์ในช่วงเช้าเนี่ยในระยะเนี้ยมันแบบมันเงินเฟ้อมันเอาโอเคมันผ่อนคลายลงจากราคาน้ำมันราคาที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะรอดูก่อนนะฮะเพื่ออาจจะพิจารณาแต่ว่าครั้งหน้าน่ะหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยมีโอกาสขึ้นครับผมทีนี้ถ้ากรณีช่วงบ่ายกนง.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะเอฟเฟกต์กับตลาดหุ้นยังไงคะผมก็ว่าเฉยๆนะตลาดก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ผมว่าเฉยๆเพราะว่าวันนี้ผมว่าน่าจะแกว่งแบบประมาณกรอบล่าง1578ที่แบบวันนี้ลงมาแล้วมันเป็นแนวรับ
ส้น200สัปดาห์ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเกิดรีบาวก่อนนะฮะผมว่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวที่รับได้เกิดภาพการรีบาวก่อนนะฮะแต่ก่อนบนเนี่ยมันมี1590มีถึงประมาณ 1,600 ครับผมก็เหมือนเดิมเนาะ1590เนาะถึง 1,600 ครับครับภาพรวมก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสลงได้ต่อนะครับแต่ว่าอาจจะมีการรีบาวสลับก่อนซึ่งก็คือนะช่วงนี้แหละมีโอกาสเพราะฉะนั้นตอนบ่ายมันมีประเด็นอะไรไหมก็คงผมว่าน่าจะคือถ้าไม่ขึ้นก็ดีถ้าขนาดอาจจะขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าดูว่าโอเคไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหรอกจะเป็นเน้นยังไม่ดีอยู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเงี้ยเอาคงดอกเบี้ยไปก่อนตลาดจะตีความในด้านบวกก็ได้แล้วก็เป็นภาพของการขึ้นตัวนะครับแล้วก็ไปลุ้นเฟดในคืนนี้นะครับว่าจะแนวโน้มดอกเบี้ยในปีหน้าเป็นยังไงนะครับว่าจะคงเหมือนเดิม3ครั้งหรือเปล่าแต่ก็คงจะลดลงนะครับน่าจะขึ้นเหลือแค่ประมาณครั้งนึงหรือแค่2ครั้งเองนะฮะครับฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบประเด็นที่แบบในธีมเรื่องแบบคงดอกเบี้ยหรือส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นน่าจะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้นะครับผมโอเคบ้านเราดอกเบี้ยไม่น่าขึ้นในวันนี้นะคะนักทุนค่ะทีนี้ในส่วนของหุ้นก็หลายแต่ว่าหุ้นที่คุณอ๋องเคยพูดถึงนะคะคือหุ้น TMB ที่มีประเด็นข่าวเรื่องควบรวมกิจการกับธนชาติใช่ไหมคะครับผมแนะนำนักทุนที่มีหุ้น TMB แบบไหนอีกไรต่อค่ะคือถ้าประเด็นควบรวมนะครับอย่างน้อยจะเป็นในแอปบวกนะครับแต่ว่าจะส่งผลดีจริงไหมก็คงต้องรออีกนานเลยนะครับที่จะให้ควบรวมกันเสร็จก่อนนะฮะหรือว่าเมื่อรวบควบรวมกันแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เกณฑ์อะไรไปก่อนละกันนะครับทั้งสองตัว TMB กับ TCAP อ่ะแต่ถ้าดูเฉพาะตัว TMB เองเนี่ยผลการดำเนินงานในปีหน้าก็ดีนะครับเพราะว่าในปีนี้ก็ตั้งสำรองไปเยอะละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองเหมือนเดิมว่าคือก็สามารถถือได้นะครับใครจะเล่นก็ถ้าจะเล่นระยะสั้นเทรดดิ้งเนี่ยก็มีกรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณสักประมาณ 2.20 ถึงประมาณ 2.16 นะครับต่ำกว่าก็จะไปใช้เป็นจุดคัทลอสเพื่อกับความเสี่ยงครับผมค่ะค่ะโอเค TMB เนาะที่คุณออกตามมาช่วงหนึ่งนะครับผม มีประเด็นควบรวมกิจการกันไปส่วนหุ้นตัวอื่นปตท.ตัวไหนนะสผ.แล้วครับสผ.ถ้าอีเมลถัดไปก็คือประมาณ110-111บาทนะครับโอเคเท่ากับสำหรับแผนถัดไปสำหรับการซื้อจับส่งนะครับถ้าใครมีแล้วก็ติดต่อไปที่ซื้อเพิ่มนะครับซื้อตามแนวที่เราได้วางแผนไปตรงกับไม้ในการอ่อนตัวและซื้อจับส่งมานะครับส่วนใครไม่มีเลยนะครับใครไม่มีเลยจะซื้อวันนี้ผมว่าก็ได้นะตัวไหนฮะสผ.ครับสผ.สผ.ไม่ถึงคนที่ไม่มีเลยนะไม่มีหุ้นอยู่เลยนะแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยรอที่ประมาณ110-111บาทเป็นแนวรับถัดไปใครไม่มีเลยอยากจะลองซื้อดูความจริงก็น่าซื้อแหละมันก็ลงมาเยอะนะครับก็ซื้อได้เขาเนี่ยครับ114.5บาทนะจะต้องแบ่งกันถึงเลยนะคือสมมติว่าตั้งใจซื้ออาจจะหาร2นะครับก็คือสักครึ่งนึงซื้อตรงนี้แล้วก็ถัดไปก็คือแนวรับถัดไปที่บอกครับประมาณ110-111บาทครับปตท.เหมือนกันใช่ไหมคะปตท.ปตท.มี45-46เนี่ยครับได้ครับผมแต่มันมาแตะต่ำสุดวันนี้46.25เนาะต่อมาอีกนิดนึงครับก็รอแถวประมาณสักเห็นว่าประมาณต่ำกว่า46ลงไปอ่ะครับน่าซื้อครับรอบนั้นนะสำหรับตัวปตท.ค่ะครับก็ประมาณนี้ตัวอื่นก็เหมือนเดิมเนาะคุณอ๋อง CPR CPF อะไรพวกนั้นก็เก็บเหมือนเดิม CPR ก็รอแนวรับที่บอกนะครับคือประมาณ68บาทลงไป66-68อ่ะถ้าใครจะซื้อเพิ่มได้นะครับหรือคนที่ติดสูง70ไปปลายอ่ะโอเคใช้เป็นจุดซื้อเฉลี่ยได้นะครับแต่คนที่ทุนต่ำประมาณ65-66ก็ยังถือได้นะครับก็อาจจะไม่จะเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้คือ CPO นะครับส่วน CPF ก็แนวประมาณ24กลางๆ 24.5-24.6 นะครับเป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับด้านของ
TMD บอกไปแล้วนะครับIRPC โซนทิปหน้าซีทีนิงก็คือประมาณ 5.6-5.5 นะครับตอนนี้อย่าพึ่งนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อIRPC เนาะอันนี้เน้นตามแนวไปก่อนนะครับครับผมเป็นข้อมูลนะฮะของน้องสุทธนาซีเฟกค่ะซีเฟกถ้าคนไม่มีวันนี้อาจจะให้เป็นซีไปก่อนเพราะว่ารอประเด็นในส่วนของประชุมเฟดนะฮะส่วนคนมีค้างอยู่ก็ดู1046นะครับปรับลงมาหน่อยนะฮะจากเดิมเมื่อวานบอก1049นะครับประมาณ1046ไม่ต่ำกว่าถือไว้มีโอกาสรีบาวขึ้นมาแล้วแนวต้านสำหรับการรีบาวจะมีที่ประมาณ1060-1065ครับโอเคจนทองค่ะทองก็เป็นให้ติดลองละนะครับติดลองก็คือแถวนี้ครับ1256ปิดจะก่อนครับเพราะมันอาจจะค่อนข้างเหวี่ยงในคืนนี้เช่นเดียวกันนะฮะปิดขึ้นมาเยอะปิดทำอะไรไปก่อนนะครับสำหรับที่เคยให้ลองไว้นะฮะจะเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนครับผมโอเคทองขึ้นมา1256ซีรีส์ H นะคะโอเคใช่ครับ GOZ19 ครับโกอะไรฟิวเจอร์ครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับเป็นพี่หวานด้วยครับผมครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับคุณอ๋องเขาได้ทองมารอบนี้พี่หวานรอบนี้ได้เยอะคนลองได้มา50เหรียญนะเพราะว่าโอ้ใช่รอบที่ผ่านมานี่ดอลลาร์แข็งแล้วก็อ่อนบูบลงไปเลยทีเดียวใช่รอบนั้นขึ้นเยอะดอลลาร์ขึ้นเยอะ5เหรียญทองขึ้น5เหรียญ6เหรียญได้แล้วก็สตาร์ทไปอู้ไกลนะคุณผู้ฟังนั่งทุนอ่ะก็ฟังแต่ว่าเมื่อเช้าพี่หวานก็บอกแล้วกรอบเซตต้องยืนให้ได้ 1,580 จุดใช่ 1,580 จุดเนาะแล้วก็บวกสูงกว่า1585ขึ้นไปดีหมดทุกกรณี1585ตอนนี้เมื่อก็มันก็8382อยู่เนี่ยผมก็เฝ้าดูอยู่ถ้าอาการแบบทรงๆคือมันเทรดมา1ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยฮะพี่หวานแล้วมันเหลืออีก1ชั่วโมงครึ่งจะปิดถ้าตลาดมันยังเขาก็รอยืนๆก็รอกนง.รอกนง.รอทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกอย่างตอนนี้เนี่ยมันตอบรับลงมาทางด้านขาลงมาแล้วไงใช่ค่ะมันก็รอแค่นั้นเองว่าเป็นไปตามที่คาดไหมเป็นไปตามที่คาดก็คือไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วไม่ได้ขึ้นก็ลงได้อีกหน่อยนึงก็ลงไปก็1565ก็แค่นั้นเองเพราะว่าจาก80ลงไป65นี่ประมาณ15พอยต์ใช่ไหมฮะ15พอยต์ก็ประมาณ 1% ก็จะลงได้อีกแค่นั้นก็แค่นี้เองแล้วก็แต่ถ้ามันดีดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้โดยเฉพาะในแง่ของมุมมองแล้วก็คือมุมมองเนี่ยหรือว่าการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะไม่ได้ผิดจากที่ตลาดมองไว้แต่ถ้าเรามองไปอีกช็อตหนึ่งที่กว้างขึ้นก็คือแล้วถ้าคุณมองไม่ดีแล้วคุณจะเตรียมตัวยังไงกับมันนะคุณจะมีอะไรเข้ามาสปอร์ตหรือเปล่าถูกไหมฮะว่าจะมีนโยบายอะไรเข้ามาหรือคาดหวังว่าจะมีนโยบายอะไรสมมติว่าอย่างถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็นโยบายการเงินก็อาจจะบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องพึ่งนโยบายการคลังว่าการใช้จ่ายภาครัฐบาลจะลงทุนอย่างไรโดยเฉพาะหลังจากตัดก็ว่ากันไปอันนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งว่าก็ไม่มีการวางแผนกันนะมีการคุยกันระหว่างนโยบายการเงินนโยบายการคลังว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าต่างคนต่างไปเลยอันนี้ผมว่าตลาดไม่ตอบรับเลยนะก็ต้องมองกันด้วยเพราะที่ผ่านมาตอนนี้เองนโยบายการคลังก็พยายามจะทำอะไรที่มันดีขึ้นอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่เขาก็ได้ทำอ่ะนะถ้ากนง.ไม่ขึ้นดอกเบี้ยหุ้นแบงค์จะลงไหมหรือว่าเฉยๆผมว่าแบงค์อาจจะถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมแบงค์อาจจะลงมาสักหน่อยนึงแต่แบงค์ลงมาเนี่ยด้วยความที่แบงค์เนี่ยธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฐานะที่มั่นคงและแข็งแกร่งคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าแบงค์เขาไปแกะงบดูจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของเขาเองเนี่ยเยอะนะแล้วก็นโยบายของเขาเนี่ยเข้มงวดมากนะครับในเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแบงค์ทุกแบงค์คือย้อนหลังกลับไปสัก 4-5 ปีหรือว่า 4-5 ปีก็พอนะแบงค์นี่จะหนักหัวตักใจมากในเรื่องของการตั้งสำรองแต่พอมาหลังจากนั้นนี่แบงค์ก็เรื่องของการตั้งสำรองเป็นเรื่องที่เขาทำโดยปกติอยู่แล้วเขาจะใช้คำคือจะมีลักษณะทำนองนี้ออกมานะพอเราก็ไปถามไม่กังวลใจต่อการตั้ง NPL หรือนี่ด้อยคุณภาพหรือว่ามันก็เราก็ทำกันอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็มีระบบรองรับต่างๆอยู่อีกแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
มาตรฐานในอนาคตข้างหน้าด้วยนี่ไงมันมีการเตรียมความพร้อมไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าคุณรู้ว่าจะมีอะไรเกิดแบบนี้แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดแล้วจะเตรียมพร้อมยังไงก็ได้ประโยชน์นะก็คือกลุ่มแบงก์อาจจะไม่ขึ้นนะฮะในกรณีที่กนง.ไม่ขึ้นดอกใช่ผมก็มองว่าน่าจะก็ยืนทรงๆโอเคอ่ะแล้วพี่หวานในสัปดาห์นี้ให้มีหุ้นติดตามตัวไหนอย่างไรคะสัปดาห์นี้เหรอก็จะมองหุ้นที่ลงลึกๆแล้วก็จะมีโอกาสเด้งกลับแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจะมองเล่นสั้นๆแล้วก็มีเรื่องของความผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเหมือนกันตอนเช้าก็ดูคือเราเขียนไว้ใน Market Trend Trade ตอนเช้าว่าสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้ามันเหวี่ยงแรงนะครับแล้วถ้าวันนี้เองเนี่ยในตัวของปตท.ปตท.สผ. PTTGC ลงลึกก็จะเป็นโอกาสของท่านนักลงทุนที่จะเข้ามาเล่นรอบนะฮะมันแค่เล่นรอบแล้วก็กำหนดจุด Stop Loss ให้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นที่เขียนอยู่ในบทวิเคราะห์แล้วเป็นหุ้นเด่นเนี่ยเราเลือก Abigo High Tech แล้วก็บอกไปแล้วในช่วงเช้าว่าที่เลือกอะพิโก้ไฮเทคไม่เลือกแบงค์เพราะอะไรนะแบงค์มันมีความเสี่ยงอยู่บ้างเท่านั้นคือเราไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับนะฮะแต่มันมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นอย่างนี้บาก็ว่านไปเราก็เลยมาเลือกอะพิโก้ไฮเทคเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าเราทำไมจะไม่เลือกเคแบงค์เพราะว่าในเชิงเทคนิคถ้าเขาปิดสูงขึ้นไปสักนิดนึงเราก็เลือกเขาแล้วนะก็เป็นตัวอย่างให้ท่านนักลงทุนไว้เป็นเคสสตดี้ย้อนหลังก็ไปดูเทปได้นะครับจะมีกราฟให้ดูมีภาพให้ดูด้วยนะครับก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นครับก็เซฟไว้ต้องรอดูตอนวันนี้รวมทั้งประเด็นปัจจัยภายในประเทศเซนติเมนต์ภายในประเทศดูภายในประเทศบ่ายนี้แล้วก็ถ้าใครนอนดึกนอนไม่หลับใครประเภทนอนดึกจนชินแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันจะนอนไม่หลับกันบ่อยมันหวือหวาจากเซ็นดินเด็กมันก็เลยมีอารมณ์ค้างไปคุณก็รอติดตามดูในเรื่องของ FOMC ตอนกลางคืนก็ได้ก็ได้ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆละแล้วดูเส้นเทคนิคของพี่ตอนนี้ได้ไหมคะเซ็ตเทคนิคเหรอฮะเทคนิคเซ็ตใช่ไหมฮะดูเซ็ตฮะว่าอาการมันออกบอกเหตุการณ์มันตอนไหนมันไม่บอกอะไรเราเลยมันบอกทรงตัว50-50อยู่ตอนนี้50วัดเป็นโดยจิก็คือถ้าคุณดูตามกราฟเนี่ยนะฮะท่านนักลงทุนนะคือจุดต่ำรอบที่แล้วที่เขาทำเนี่ยเขาทำอยู่ที่ประมาณ 1,580 เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาหลุดลงมา 1,580 จุดหลุดลงมาแล้วนะฮะพอหลุดลงมาลักษณะแบบนี้เองเนี่ยมันก็ 50-50 แหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่รอ follow ตอนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้ายืน 1,585 ขึ้นไปเนี่ยคุณก็ตัดสินใจเอานะนะฮะมันเป็นแนวโน้มในทางที่ดีมากกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุณยึดวินัยทางด้านเทคนิคอยู่ที่1580เป็นเกณฑ์ปิดต่ำกว่าเราก็ไปรอที่1565นะครับเกณฑ์การเลือกมีอยู่แค่นี้ครับ50-50เลยนะ50-50จริงๆเทคนิคบอกอย่างนั้นเลยนักทุน50หลายๆคนมองว่าแล้วแพทเทิร์นที่เคยบอกว่ามันจบรูปแบบไอแลนด์ท็อปอ่ะสมมุตินะไอแลนด์ท็อปตรงนี้มันจบอ่ะมันควรจะจบตรงนี้กับวอททอมเดิมเขาใช่มันควรจะจบแต่ที่มันไม่จบเพราะอะไรอ่ะท่านนักลงทุนลองตอบคำถามตัวเองดูหาได้จากในตลาดเลยหาได้จากข่าวช่วง2วันที่แล้วเลยนะครับที่มันไม่จบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันก็มีประเด็นไงคือเรารออยู่ไงว่าเอ้าแล้วนโยบายการเงินใหญ่ๆเนี่ยของโลกเนี่ยจะเอายังไงก็โดยจิเหมือนกันแต่ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าเขาจะเอายังไงรู้แหละแต่ก็อยากรู้ว่าแล้วมุมมองคุณเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะว่าตัวชี้นำดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามันบ่งชี้มาเป็นในทางที่ไม่ดีแล้วอะนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปเซ็ตกระแทกกันหน่อยนึงเนาะโอเคอ๋อมีข้อมูลบอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งมาว่าครับประเด็นเรื่องควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารยังไม่มีเสนอเข้ามาตอนนี้นะก็จริงๆแล้วก็มองว่าอนาคตสถาบันการเงินต้องรวมกันแหละหากเป็นธนาคารขนาดเล็กอาจจะไม่แข็งแรงพออะไรประมาณนั้นที่นึกอ่ะคือแบงค์ขนาดกลางมารวมกันก็แค่นั้นสำหรับการรวมอ่ะซินเนอร์จี้มันไม่ได้แข็งแรงพอต้องแบงค์ใหญ่ไปรวมกับแบงค์ใหญ่หรือแบงค์ใหญ่รวมแบงค์เล็กให้แบงค์เล็กไปกลืนกับแบงค์ใหญ่คือโอกาสเล็กๆมารวมกันมันก็ไม่มีค่าคือจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วเสริมซึ่งกันและกันได้มันดีลองดูว่าใช่ไม่ใช่เนาะ TMB กับธนชาตินะอันนี้ต้องรอต้องรอทางกลางแจ้งมาต้องรอกันเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นของทหารไทยไซใหญ่จะต้องตัดสินใจ ING
แต่ ING กับกระทรวงคลัง25 25เท่ากันต้องตัดสินใจถ้ามันเป็น ING นะให้ไปรวมกรุงไทยต้องตัดสินใจเอามารวมเอ๊ะรวมธนชาตแข็งแรงกว่าหรืออิสระกว่าแต่ถ้ามันเป็นคลังเรื่องอะไรมันรวมกับเจ้านี้ต้องไปรวมกับแบงก์กรุงไทยของเราสิอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงเนาะนึกๆนักทุนวิเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึกครับอ่ะใครที่ถือหุ้น TMB กับ TCAP มีประเด็นข่าวนี้ก็หยุดนิดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ว่ากันนะฮะ synergy ที่คุณพี่หวานคุณธนชาติอธิบายให้ฟังว่าความแข็งของธนชาติเกี่ยวกับเรื่องพวกธุรกิจเช่าซื้อแข็งแรงส่วนทหารไทยทางด้านรีเทลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราจบกับพี่หวานวันนี้ใช่ไหมติดตามพี่หวานทุกวันพุธนะคะนักทุนผ่านช่องทาง Facebook คุณหน้าเจอกันหน้าวันที่26เนาะใช่ใช่26เราโหปลายเดือนแล้วนะฮะพี่หวานทำงานอยู่นะผมทำโอเคไม่ได้หลับพักร้อนอะไรเดี๋ยวเจอกันคือถ้าไม่มีอะไรผมก็จะอยู่ออฟฟิศแหละส่วนนักทุนไปท่องเที่ยวทั่วโลกก็ติดตามผ่านช่องทาง Facebook นะใช่ Facebook นะฮะดีที่สุดเลยนะฮะนักทุนเราก็ยังมีช่องทางที่เราสามารถติดตามกันได้เอางี้ก็แล้วกันถ้าพี่ม่อนอ่ะไม่ได้จัด FM 97ต่อไปอ่ะฝากบอกเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะฮะพี่ม่อนรับจ้างจัดฟรีดิจิตอลทีวีที่ไหนมีฟรีเลยไม่ต้องจ้างพี่ม่อนละนะพี่พันเราไปทำเพื่อนนั่งทุนไงเอาได้เลยใครมีเพื่อนอยู่ทีวีอะไรก็บอกเลยเดี๋ยวพี่ม่อนจัดให้ฟรีเลยออกอากาศจากตรงนี้ไปได้ใช่ใช่ส่งสัญญาณไปได้เลยไม่ต้องจ้างนะเดี๋ยวนี้พาพี่พันไปให้นักทุนพี่ผันหน้าผื่นโผมเลยมีค่าน้ำมันให้หรือเปล่าเดี๋ยวหาทางให้หาทางให้ได้ได้อ่ะก็ไม่มีค่าน้ำมันก็ไปแหม FM 97นะถ้าปีหน้าถ้าเราไม่มีโอกาสนะก็เราเจอผ่านช่องทาง Facebook เผื่อไว้ผ่านช่องทาง Facebook นะท่านที่ฟัง FM 97แล้ว Facebook พี่ม่อนเป็นยังไงก็ให้คนข้างๆดูเป็น Business Line ไลน์แล้วก็ข้างหน้าเพจเนี้ยจะเป็นหน้าพวกพี่หวานเต็มเพจเลยครับนะจะมีหน้านักวิเคราะห์เป็นหลักฐานยืนยันว่ารายการนี้มีนักวิเคราะห์เต็มหน้านั่นเองนะฮะมีหลายคนมีหลายท่านนะฮะมีกูรูหลายท่านเลยเนี่ยๆๆเต็มเลยนะฮะมีสาวๆเยอะเลยเพิ่มขึ้นมาสาวๆโอ้มากันเยอะ4สาวพี่หวานก็กำหมัดอยู่นะฮะดูแฟนเพจตรงนี้นะคะนักทุนถ้าหากท่านน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักดูจากแฟนเพจนี้ได้เลยนะคะก็ใครที่ยังไม่มี Facebook อ่ะก็ให้คนข้างๆทำให้นะจะได้ติดตามรายการพี่ม่อนได้ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ได้นะคะเริ่มเลยนะฮะเพราะว่าสิ่งใดที่ใช่ก็คงใช่สิ่งใดไม่ใช่เราก็ต้องใช่เอ้ยต้องทำให้ใช่ต้องทำให้ใช่นะคะนักทุนนะค่ะก็เผื่อกันไว้นะคะนักทุนที่ติดตามรายการนะคะโอเคเผื่อกันไว้พี่ม่อนก็จะลงทุนเพื่อนักทุนต่อไปนะครับบางทีเราจุดบางจุดเราต้องเปลี่ยนแปลงนะพี่หวานนะฮะใช่เพื่อโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะนักทุนทีวีก็ใครมีญาติมีเพื่อนบอกเลยมาติดต่อพี่ม่อนได้เลยนะโอเคมีคนฝากบอกถ้ามีใครไปประชุมถือหุ้นตัวไหนก็ฝากผู้บริหารด้วยประชุมถือหุ้นบอกให้สนับสนุนรายการพี่ม่อนหน่อยโอ้ใช่ทำรายการเพื่อนักลงทุนไงใช่ใช่ใช่ต้องสนับสนุนกันทำรายการเพื่อนักลงทุนนะคะก็แจ้งนักทุนเราไม่หายแวบไปกับตามีอะไรเราก็บอกกล่าวกันแล้วนะคะนักทุนเราบอกกล่าวกันล่วงหน้าไว้แล้วนะคะถ้าหากฟังวิทยุไม่ได้บอกต่อกันไปฟังรายการพี่ม่อนผ่านช่องทาง Facebook นี้นะคะแฟนเพจที่พี่ม่อนโชว์ให้ไปในสักครู่นะคะขอบคุณนะพี่บานได้เจอกันพี่บานก็ตบตีกับพี่ม่อนแบบถึงลูกถึงคนได้ความรู้มากเลยอ่ะฮะมันจะเรียกใช้คำว่าตบตีเลยเรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอาการแลกเปลี่ยนกันนี่เหมือนจะต่อยกันตบตีทั้งโดนแต่ต้องไปดูย้อนหลังเนาะอาการพวกเราเป็นยังไงถึงได้ความรู้จากพี่บานเยอะขนาดนั้นนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะขอบคุณนะคะพี่หวานธวัชชัยอสวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ASL ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์นะคะครับผมวิสัยทัศน์และไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนและจะคุ้มไหมถ
ถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มมาให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876-0-2039-9-5หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI เทรดโกออนไลน์ฟิวเจอร์ต้อง YLG มีโปรแรงได้ใจรับ3เด้ง3ต่อพร้อมส่วนลดค่าคอม 50% โทรด่วนจำนวนจำกัดที่026879999ช่วงเกาะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหรือว่าคุณปิงสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่มอนครับเป็นไงคุณปิงมองว่ากนง.จะขึ้นหรือคงดอกเบี้ยคะโอ้มาตรงนี้คงขึ้นแล้วล่ะครับดอกเบี้ยกนง.นะครับแต่ว่าพอกนง.ขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องตามดูก็คือเฮ้ยกนง.จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีหน้ามั้ยนะครับคือถ้าปรับลดแค่การ GDP ในปีหน้าแล้วขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันนั่นหมายความว่ากนง.น่าจะส่งสัญญาณว่าปีหน้าเนี่ยคงอีกนานกว่าจะขึ้นนะก็คือพูดง่ายคือขึ้นรอบนี้เพื่อให้เรียกได้ว่าภาพของดอกเบี้ยบ้านเราไม่หนีไปกับเพื่อนบ้านมากนักแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะขึ้นช้านะครับถ้าทรงมาเป็นแบบนี้แบงก์ก็ไม่น่าจะตอบรับในทางบวกเท่าไหร่นะครับก็อาจจะโดนเซลล์ออนแฟกต์ได้ก็ต้องระวังต้องระวังเซลล์ออนแฟกต์นะคะลงทุนที่จะแบบกำลังแบบ follow อะไรเงี้ยนะคือสรุปแล้วก็คือขึ้นไหมก็คงขึ้นแหละแต่ว่าครั้งต่อไปอ่ะมันเป็นมีคำถามว่าเราจะขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งผมว่าสนงคงส่งสัญญาณอีกนานกว่าจะขึ้นนะครับเอาครั้งนี้วันนี้แหละครั้งต่อไปเดี๋ยวว่ากันครับครับวันนี้ปิงมองขึ้นนะคะนักทุนจะระวังเซลล์ออนแฟกต์ถ้าเซลล์ออนแฟกต์แล้วตลาดเมื่อเช้ามันวูบไปที่1578มันจะวูบต่ำไปเท่าไหร่ฮะคือวันนี้ผมคิดว่าเราจะอยู่ในกรอบแค่นี้แหละครับ1575 1590ผมไม่ได้เกินนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีโอกาสฟื้นสูงมากเลยนะครับเพราะคืนนี้มีการประชุม FOMC เสร็จส่งสัญญาณโดวิดโคนออกมาแน่ๆนะครับแล้วจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเข้าใกล้ระดับศูนย์กลางแล้วก็ปีหน้าคงส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบี้ยช้าตลาดอะยังไงมันก็คงฟื้นเพราะมันลงมาเยอะแต่นี้เราก็คงฟื้นตามแต่แง่ของกลยุทธ์การลงทุนแล้วผมฟื้นรอบนี้เนี่ยผมยอมแพ้นะครับเพราะว่าดัชนีเนี่ยมันลงมาย้ำ 1,600 เนี่ย4ครั้งแล้วในรอบปีทุกครั้งที่ลงมาเราก็แนะนำให้ซื้อลุยเข้าไปแล้วมันก็ฟื้นนั่นแหละแต่มันฟื้นได้สูงเกินกว่าที่คาดหวังเลยรอบแรกจาก 1,600 ไป 1,760 นะครับรอบ2ก็จาก 1,600 ไปแค่ประมาณ 1,700 นะครับรอบ3เนี่ยแค่ประมาณ 1,600 ไป 1,600 ต้นๆนะครับแล้วก็หย่อนลงมาอีกเป็นรอบที่4แล้วเนี่ยซึ่งหมายความว่าตลาดไม่ได้มองว่าตรงนี้เป็นระดับราคาที่ถูกละนะครับมันพร้อมที่จะลงต่ำกว่าระดับตรงนี้เสมอเพราะนั้นถ้าตรงนี้ฟื้นและสัปดาห์หน้าฟื้นตั้งแต่เรื่องมีเรื่อง LTF มีเรื่อง Peter Racing เนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะให้ลดน้ำหนักการลงทุนนะครับโอเคอ๋อปิงให้ลดน้ำหนักแล้วเนาะอืมๆใช่เพราะว่ามันต้องยอมแล้วแหละมา 1,600 ครั้งที่4ในรอบปีนี้นะครับจุดสูงสุดก็ถูกกดลงมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นผมคิดว่าต้องขายก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงมกราคมต้นปีหน้าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้นปีหน้าก็ต้องมี LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยจะต้องมีการขายออกมาคร่าวๆเนี่ยก็คำนวณแล้วก็ประมาณ 1.60,000 ล้านนะครับขายวันไหนฮะถ้าให้ขายฮัลโหลขายวันไหนคะมกราคมครับ LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยผมคิดว่าคนที่ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อปี58เนี่ยยังไงก็ต้องมีขายลงมา
ซึ่งมันก็น่าจะขายลงมาราวๆประมาณ 1-60,000 ล้านในเดือนมกราตรงนี้น่าจะกดดันเซตได้นะครับงั้นเราก็อาจจะต้องรอเซตอินเด็กซ์เนี่ยวิ่งมาใกล้ๆ 1,600 เราก็ลดน้ำหนักการลงทุนเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงต้นปีหน้าแล้วต้นปีหน้าเนี่ยข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนมันคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ทำให้ตลาดผันผวนได้ครับโอเคแล้วทางฟิวเจอร์เอาไงถ้างั้นหากินหุ้นไม่ได้รอขายแล้วรอเด้งนะครับรอเด้งเราอาจจะช็อตในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้เราช็อตไม่ได้แล้วแหละเพราะพรุ่งนี้คงเด้งมะรืนก็เด้งต่อนะครับเราก็ไปรอช็อตสัปดาห์หน้าตอนนี้อาจจะมานั่งเก็บหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงก่อนครับ PTT กับราคากับมาหน้าเล่นอีกแล้วนะครับแล้วก็ AAV นะครับ IVL ก็ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงเหมือนกันนะครับก็น่าซื้อนะครับพี่ได้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ PTT เด้งกลับมาแล้วเนาะเล่นอีกเล่นยังไง PTT อ่ะก็ PTT รอบที่แล้วเราขายที่10บาทใช่ไหมครับรอบนี้ก็ลุ้นกลับไป10บาทอีกนั่นแหละพี่โอเคเท่านั้นอ่ะเนาะสั้นๆนะคะคุณปิงขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับคุณปิงมองขึ้นนะแต่มองขึ้นเป็นเซลล์ออนแฟกต์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังนักทุนเดี๋ยวเราไปตามท่านเทพวันนี้ท่านเทพขอเสียบเข้ามาก่อนนะฮะสถานการณ์ตอนนี้นะคะท่านเทพคำนวณนั่นเองนะคะก็จะได้มาเจาะติดสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรกันต่อนะคะใครที่ติดตามหนังสือท่านเทพคัมภีร์หุ้นยังสามารถซื้อได้อยู่นะในช่วงนี้นะคะก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI นั่นเองนะคะ มาหรือยังคะท่านหนังสือคัมภีร์หุ้น2019สวัสดีค่ะท่านเทพค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงหนังสือท่านเทพบอกว่าของปี2018นะคะตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาให้รอดูซื้อวันนี้วันที่19แล้วนะในตำราเนี่ยมันลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยลงรุนแรงนะครับไอ้ยะนี่วันพุธนะวันพุธพี่วันพุธก็ช่วงกลางเดือนกลางสัปดาห์ครับลงแรงนะครับแต่ว่าในตัวของตลาดเนี่ยมันเหมือนจะมีแรงรับนะครับสิ่งที่เรารออยู่นะครับก็คือวันที่20นะครับกับ21นะครับใช่ครับที่นักลงทุนเรียกว่าจับตามันจะมีอะไรลงไหมนะครับความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันลงมาเรียกว่าก็ถือว่าลึกนะครับแล้วก็ตรงกับที่เราคาดไว้เพราะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้นะครับมันมีสัญญาณของการเรียกว่าดีดตัวขึ้นนะครับก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับไม่ต้องรอวันที่21นะครับเพราะว่าด้วยในเรื่องของการที่การเคลื่อนนะครับของตัวดัชนีเนี่ยนะครับที่มันลงมาเนี่ยครับมันก็สอดคล้องกับมุมมองนะครับที่เราเคยให้ไว้ว่าช่วงในเดือนธันวาเนี่ยนะครับครึ่งหลังเนี่ยมันพอที่จะฟื้นตัวได้เพราะนั้นพอผ่านอีเวนต์นะครับในคืนนี้นะครับต่อเนื่องไปวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ถ้าตลาดมันไม่ลงเนี่ยก็ยอมกลับเข้าไปซื้อแล้วครับผมค่ะสิ่งที่ท่านเทพพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้นะนักทุนใครที่ได้หนังสือเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายน2517คือท่านเทพพูดก่อนนะฮะก่อนเกิดเหตุการณ์เฟดเฟิร์ดหรือกนงในสัปดาห์นี้ค่ะคือเราไม่รู้เรื่องเลยอะครับผมพี่แต่ว่าด้วยจังหวะนะครับไม่พี่กำลังอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับใช่มาท่านเทพไม่รู้เรื่องแต่ดาวมันมาบรรจบครบพอดีครับดาวแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับรบกวนนักลงทุนเลยนะครับเตรียมตำราเอาไว้เลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปนะครับจะสอนวิธีนะครับในการดูว่าช่วงไหนราศีไหนดวงดีนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับผมก็หนังสือท่านเทพคัมภีร์หุ้น2019สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะท่านก็สามารถสั่งซื้อผ่านแอดไลน์ BLLMI นะคะหรือโทรศัพท์ก็ได้นะแต่โทรศัพท์นี่รับยากเหลือเกินอ่ะ0864902823นะคะก็แต่ว่าเล่มใครมี2เล่มแล้วก็ชัดหรือไม่ชัดจริงหรือไม่จริงนักทุนก็สามารถดูข้อมูลตั้งแต่2018ได้เลยส่วนท่านที่มีหนังสือเพราะว่าพี่ม่อนได้ส่งไปถึงหลายๆท่านแล้วนะคะติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live ในวันนี้ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะก็จะมีวิธีการดูหนังสือเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะเลยนะคะใช่ครับขอบคุณมากนะคะท่านเทพค่ะอ๋อเหรอครับแล้วไม่ให้ผมโปรโมทสมัครสมาชิกสต็อกรีวิวอะไรบ้างเลยอ๋อเชิญท่านอ๋อคืออย่างนี้ท่านเทพเดี๋ยวค่อยไปขายอ๋อได้คืออย่างนี้ค่ะหนังสือสต็อกรีวิวพอดีตกลงกับท่านเทพไว้ว่าท่านที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ววันที่30มีนาคมที่จะเจอกันนั้นน่ะก็จะมีดวงให้กับนักทุนที่เป็น VIP นะฮะโดยเฉพาะเลยนะฮะใส่ซองไปให้สำหรับท่านที่จะมาเจอกันนะท่านเทพก็รับตกปากรับคำกับพี่ม่อนได้ครับพี่เพราะยังไงก็ต้องช่วยกันและตอนนี้ท่านเทพเข้าฝัก
เขาฝากนั่นเองนะฮะสิ่งที่ท่านเทพอธิบายก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะฮะที่เป็นสมัครสมาชิก VIP กับพี่ม่อนนะฮะเพราะเรา VIP Business Line Like จะได้รับหนังสือสต็อกรีวิว1ปีนะคะรวมทั้งในส่วนของทางด้านสัมมนากับเดอะแก๊งสามช่าฟรีด้วยอีก1ครั้งแล้วก็มีกินโต๊ะจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงวันที่30มีนาคมนะคะแล้วก็จะมี Facebook ปิดนะเราก็จะฉกข้อมูลมาฝากนักทุนเดือนละครั้งก็พี่อย่าใช้คำว่า Facebook ปิดเลยครับเป็นกลุ่มVIP เที่ยวละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดไปเดี๋ยวผมกลัววิทยุเดี๋ยวพี่จะปิดนะครับอ๋อปิดวิทยุแล้วจะปิดอีกผมโมเสียใจมากเลยนะครับยังไม่มีช่องทางติดตามนะครับได้อ่ะมีช่องทางฝากแฟนเพจ Business Line Alive ผ่าน Facebook นั่นเองนะฮะก็สำหรับนักทุนนะคะสมัครสมาชิก Business Line Alive นะคะ @blmi ไปเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราทุ่มทุนเพื่อนักลงทุนและเพื่อพวกเราด้วยแหละนักทุนนะนะเราก็ช่วยกันในเรื่องราวของความรู้นั่นเองนะคะจะได้เป็นช่องทางให้นักทุนได้ติดตามครับท่านที่ได้หนังสือก็พิมพ์นะครับว่าได้หนังสือแล้วเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับได้หนังสือแล้วก็เตรียมพร้อมเจอกันเที่ยงถึงบ่ายโมงนะท่านเทพใช่ครับใช่ครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะฮะก็เรื่องบางเรื่องก็มันก็มีวิชามีเรื่องราวของเขานักทุนไม่ใช่เรื่องราวที่เราเอามาพูดจาแบบไม่มั่วๆไม่ใช่นะคะนักทุนมันก็เป็นสิทธิสิ่งที่ใช่นะฮะที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะLife and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณไม้ถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุณไม้ถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิวในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสารสต็อกรีวิวปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @blmi สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @blmi สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังนั่นถือได้เราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยทำก็เหมือนกับว่าแถวนี้จะมีรีบาวนะแต่ไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซิลอ๋อค่ะคือขึ้นแถวนี้ไปก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะขึ้นไป 1,800 เป็นสัญญาณรีเวอร์เซิลกลับไปได้เลยนะแต่ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีการรีบาวได้นะครับไป 1,600 ได้ 1,610 1,620 ได้แต่ก็ต้องลงต่ออยู่ดีก็คือว่าการลงก็ยังไม่จบยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับก็ยังถูกกดดันโดยหุ้นน้ำมันถูกไหมฮะค่ะก็คือน้ำมันหลุด54เหรียญก็เป็นขาลงเมื่อวานหลุด450เหรียญลงไปเลยเป็น46เหรียญนะครับก็ไปดูว่าเหมือนที่ผมพูดนะครับว่าที่น้ำมันอยู่ที่50เหรียญสปอร์ตมัน102นะ
นะครับตอนนี้น้ำมันมันต่ำกว่าแล้วราคาตัวปอนมันก็ลงมาจริงไหมล่ะมันก็ลงมาตามที่ผมบอกแล้วนะครับไม่ต้องไปอ้างหรอกไปประมูลนู่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวก็คือว่าสปอร์ตมันรีเลียตามราคาน้ำมันแล้วถ้ามันลงมาแบบนี้ผมก็พูดบ่อยๆว่ากำไรไตรมาส4ของกลุ่มเนี้ยของกลุ่มน้ำมันทั้งหมดอ่ะมันจะถึงขนาดขาดทุนมันจะทำให้ประมาณการของนักวิเคราะห์ของปีนี้ที่คาดการไว้อ่ะว่าจะโต 108% อ่ะมันจะไม่จริงค่ะนะครับเพราะมันจะถูกถ่วงโดยกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีกลุ่มโรงกลั่นและทั้งหมดเองนะครับมันจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เราจะซื้อหุ้นตอนที่มันประกาศผมก็ในงานขาดทุนถูกไหมครับช่วงแบบมันจะประกาศมันก็ประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์อันนี้คือเราก็วิเคราะห์ไว้คาดการไว้แล้วเราก็ตามดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นจริงไหมแต่ตอนนี้มันก็ลงมาตามที่เราบอกแล้วว่าสปอถ้าหลุด1-2-4ถ้าเห็น1-2-4ให้ระวังนะเพราะมันจะลงแรงแล้วมันลงจบหรือยังมันบอกว่ายังลงไม่จบนะครับก็ถอยซื้อได้ไหมมันเป็นขาลงแล้วถอยซื้อไม่ได้ต้องรอที่มันแบบว่าลงไปแล้วแล้วมันกำลังจะวิ่งกลับไปข้างหน้าถูกไหมฮะมันหยุดลงนะครับแล้วมันเริ่มจิตจะรีเวิร์สกลับซึ่งวันนี้มันก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะวกกลับแต่มันขึ้นกลับไป120ได้ไหมมันก็เป็นแค่การรีบาวด์งั้นเราเล่นรีบาวด์ดีไหมฮะมันยังไม่รู้ไงว่ามันยังมีสัญญาณตรงนี้มันยังแดงอยู่ไงคือเราไปถอยซื้อมาตั้งแต่120แล้วเราไม่ได้ขายแล้วก็ติดตอนนี้เราบอก115เราซื้อเราคิดว่ามันจะรีบาวด์เราคิดได้ไงอ่ะถ้าเรามันสัญญาณมันยังไม่ได้บอกอ๋อสัญญาณยังไม่ได้บอกถ้าสมมุติเราบอกมันยังไม่บอกเราไม่มีเรารับ114บาทเพื่อไปขาย117 120ได้มั้ยนั่นน่ะคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่า114มันจะรีบาวด์หรือเปล่าแต่ถ้าประมาณ 108.5 ถึง 110อันนี้ท่านจะมีรีบาวด์ได้108 100เท่าไหร่นะคะขออีกทีค่ะ108ถึง110108บาทกับ110บาทใช่ไหมคะอาจจะลงไปแค่112แล้วก็มีสัญญาณที่จะกลับขึ้นนึกออกไหมฮะอาจจะเกิดสัญญาณโอเวอร์โซแล้วก็โอเวอร์โซนี่ก็จะมีการรีบาวด์ได้อย่างเงี้ยก็น่าเสี่ยงแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรบอกนะฮะว่าตรงนี้จะต้องเข้าไปรับและซื้อมันเหมือนกับว่าเราถอยรับมันตั้งแต่130จนมาถึงตรงเนี้ยผมก็ถามว่าคุณพิมพ์เงินมาซื้อเหรอไม่จะถามพี่ว่าถ้ามันลงมา110มันยังไม่มีถ้ามันลงมาตั้งรอตรงนี้ได้ไหมคะตั้งรอไม่ได้ก็ต้องดูสัญญาณดีก็จะดูสัญญาณสมมุติว่ามันลง110ไอซ์ไซมันอยู่ที่26ก็น่าเสี่ยงนะ110บาทนะคะแต่มันต้องมีสัญญาณกำกับตัวหนึ่งไงค่ะค่ะหรือ100วันนี้110บาทวันรุ่งขึ้น110ดูมาชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่ลงต่ำวันนี้อาจจะเสี่ยงเข้าไปตามสัญญาณแท่งเทียนอย่างเงี้ยมันจะมีสัญญาณคือถ้ามันอยู่ต่ำอยู่ในเขตที่ขายมากไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสซื้อทั้งนั้นแหละนะครับตอนนี้มันยังไงยังก็อย่าพึ่งตั้งรอเลยเผื่อมันหล่นมาให้110บาทอ่ะก็ตอนนั้นมันหล่นลงไป110บาทมันอาจจะยังไม่โอเวอร์โซก็ได้ก็106บาท108ตรงไหนก็ได้ที่มันมีอย่างน้อยจะซื้อมันต้องมีเหตุผลว่ามันลงมานะครับค่ะโอเวอร์โซพอตทสพแล้วมันเกิดโอเวอร์โซบอกว่าถ้าลงมาแล้วมันจะมีการรีบาวด์ได้จุดนั้นนะคะแต่ไม่ได้ไม่บอกว่าจะรีเวอร์โซค่ะค่ะก็เล่นรอบไปแล้วราคามันลงแล้วสำหรับตอนนี้มันอยู่ในเขตอะไรมันก็กั้มกึ่งนะครับกั้มกึ่งแต่แถวนี้มีโอกาสรีบาวด์ได้ไหมนะฮะก็ต้องดูไปจนถึงวันถ้าจะเสี่ยงทำนะค่ะก็ถ้าวันนี้มันปิดขึ้นมานะครับท่านเทียมเป็นโดจินะฮะเราก็ต้องรอถึงสิ้นวันถ้ามันปิดตั้งแต่115แล้วเราก็นะครับสมมติเราจะซื้อเราก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้สปอร์ตเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไม่หลุดนะฮะสมมติเราจะเล่นสั้นนะมันไม่หลุด114ถ้าหลุด114คุณต้องขายทิ้งอ่ะเพื่อลงไปข้างล่างอีกตรงนั้นชัดๆหรือเราจะใจเย็นๆรอจนกระทั่งมันลงไปจะแถว110ขึ้นมา115ลงไป110อีกทีนึงแล้วมีสัญญาณเกิดขึ้นว่าสัญญาณแบบนี้ใช่แล้วแล้วก็ลงไปซื้อไม่ดีกว่าเหรอตรงไหนก็ไม่รู้แต่ขึ้น 20% น่ะแต่ตรงนั้นแน่นอนน่ะคือไม่รู้ว่ามีสัญญาณอ่ะถ้าแบบคนไม่รู้ต้องมีสัญญาณคนไม่รู้สัญญาณที่พี่บอกใช้แนวรับควบคู่กับสัญญาณแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้บอกมันบอกว่าต่ำแต่การต่ำกว่าอาจจะ90ก็ได้ไงไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไงไม่รู้ไงเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันบอกว่ายังไม่ใช่ซื้อทีนี้สัญญาณที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะฮะนักทุนโอเวอร์โซของปตท.สผ.ที่ระดับ110บาทโอเวอร์โซสัญญาณแต่อย่าลืมนะสผ.โอเวอร์โซครั้งนี้ครั้งแรกด้วยนะอ๋ออาจจะโซแล้วโซอีกอ่ะพี่ให้การโอเวอร์โซครั้งแรกเนี่ยมันบอกว่านะครับมันยังไม่สามารถกลับขึ้นไปขาขึ้นได้แรงๆแบบ 20-30%ไม่ได้มองว่าขึ้นมองเด้งอาจจะเด้งได้แค่ 5% ว่าทำไมเราไม่รอซื้อตรงไหนแล้วก็เอากำไร 25% ล่ะเราก็รอได้นี่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องรีบนะจะไปสวน
แล้วแต่นะแต่ตลาดหุ้นก็ดูดีนะดีที่แบบว่าก็ลงแต่เฉพาะหุ้นน้ำมันนะทำไมมันดูดีเพราะสถาบันมันมีตังค์มันขายมา7วันแล้วไงซึ่งหุ้นเนี่ยมันอาจจะลงจบในสัปดาห์นี้จบไม่ถึงว่ามันอาจจะมีการเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วปีใหม่มันก็จะต้องลงให้จบถ้ามันลงให้จบมีสัญญาณที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อวานใช่ไหมค่ะอันเนี้ยเราก็เตรียมเงินไว้สัก 50% ของพอร์ตที่จะซื้อซึ่งอาจจะเป็น 1,550 1,520 1,500 อะไรก็ได้นะฮะคือไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าต่ำแล้วดีไม่ต่ำแล้วดีก็คือตอนที่มันมีสัญญาณบอก แล้วจะซื้อหุ้นอะไรปตท.สผ.ค่ะพระเอกเลยตัวนี้เลยนะสทสผ.ถ้าอยากซื้อแล้วได้กำไรซื้อปตท.สผ.แต่ผมไม่ได้บอกให้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเห็นไป120บาทนายพี่ไม่ให้ซื้อก็มันยังไม่จบมันขึ้นไปมันก็ยังไม่จบมันจะลงต่ำกว่านี้ผมสรุปว่าอย่างนั้นแล้ววิธีการเล่นรอบของพี่จะเล่นไหมเล่นรอบอะอะไรนะครับของพี่จะมีรอบยาวเล่นรอบอย่างเดียวถ้าเล่นรอบของพี่ตลาดเป็นขาลงเล่นรอบได้อย่างเดียวค่ะค่ะถ้าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับค่ะลุถอยซื้อเราเล่นเล่นระหว่างวันได้ทีนี้สผ.ถ้าเล่นรอบกรอบของมันที่พี่พยายามอธิบายนั่งถึงก็คือ110บาท108บาทถูกต้องไหมคะไม่ถูกไม่ถูกอ่ะไม่ถูกที่ถูกยังไงคะที่ถูกยังไม่รู้ราคาโอเคยังไม่รู้ราคายังไม่รู้ราคารอถูกก่อนนะนักลงทุนใช่ยังไม่ถูกได้ค่ะเราจะไม่ยุ่งเรื่องราคาเลยค่ะแต่เรารู้ว่าแนวรับอ่ะจะแถว110มีเด้งค่ะแต่มีเด้งตัวนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่รีเวอร์เซลอาจจะเป็นแค่การรีบาวก็เล่นรีบาวราคาน้ำมันมันลงอ่ะพี่ทำไมคุณไม่ซื้อทองคำแล้วก็มันทะลุบาน250ไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้เล่นทองอ่ะเล่นน้ำมันก็เล่นเลยสิแล้วไปขาย1265ได้กำไรมากกว่าสผ.เป็นต้องไม่ลงรุนด้วยเพราะไงมันก็ขึ้นทองเอายังไงทองมันขึ้นแล้วค่ะก็คุณซื้อเพราะละ1,200คุณได้50เหรียญแล้วไม่ได้ซื้อไงแต่แถวนี้คุณวันก่อนผมให้ซื้อ1233ค่ะคุณก็กำไร20เหรียญแล้วไงคือมันชัวร์กว่าไงแต่ต้องขอเป็นช็อตเนี่ยมันยังเป็นช็อตอยู่หุ้นมันตลาดที่มันยังเป็นลองพุทยังเป็นช็อตอยู่นะซึ่งใกล้แล้วนะผมบอกนะจากนี้ไปนะครับจนถึงการเดือนมกราเนี่ยอย่าไปไหนวางแผนดีๆว่าจะต้องการซื้อหุ้นอะไรรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนแล้วเมื่อมันมีนะครับสัญญาณที่ซื้อแล้วผมจะบอกแล้วคุณอัดเข้าไปเลยแล้วพี่จะบอกทันไหมเนี่ยประมาณ200จุดท่านบอกวันนี้ซื้อ7วันก็ยังทันโอเคทันจะได้มากได้น้อยแค่นั้นเองแต่วันเนี้ยถ้าจะขึ้นก็แค่รีบาวค่ะไร้สาระเฮ้ยมีสาระพี่รีบาวได้ทะลุ120มีสาระไม่เล่นระบบเราไม่เล่นไม่มีสาระพวกเด็กบล็อกบล็อกเขามีสาระพี่เขาต้องไปคิดเองเขากล้าเล่นบล็อกเนี่ยเขาต้องคิดเองพวกเด็กบล็อกอ่ะเขามาฟังผมไม่ได้เพราะบล็อกเทรดมันทำกับมือบล็อกเทรดต้องทำเองนะทำก็เหมือนยังไงค่ะแต่ก็ยังดีที่มันยังทำตามราคาน้ำมันลงมันยังยอมลงไงค่ะไม่ใช่ว่าน้ำมันลงสผ120อย่างเงี้ยมันก็แบบน่าเกลียดไงค่ะอย่างนี้ก็ถือว่ายังโอเคยังพอน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยได้ค่ะเราพูดสองตัวที่เฟกซ์แถวเนี้ยพอมันเป็นตัวเลขกลมๆอ่ะ1,050อะไรมันอาจจะมีเด้งนะครับ1,050มีเด้งแต่ก็ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับเด้งช็อตสต็อปลอสก็1061นะฮะเพราะนั้นถ้าวิ่งไม่ทะลุ1061ดูราคาปิดนะครับคนถือช็อตก็ยังถือต่อไปนะครับเมื่อเช้าเปิดมาย่อนะครับใครช็อตไปเลยไปไม่แล้วแต่ถ้าคุณทำต่อเนื่องมันทำอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะมาช็อตเถอะนี่มากๆอ่ะมันเป็นการช็อตนอกระบบที่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็ต้องระวังต้องมีสต็อปลอสนะครับก็ดูแท่นเทียนของเมื่อวานราคาสูงสุดก่อนแท่นเทียนเมื่อวานนะครับถ้ามันชนะได้ก็แสดงว่าตลาดพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปนะครับแต่เราบอกต้องบอกก่อนว่า1580ในพวกนี้นะครับมันก็เป็นรับชั่วคราวนะแต่ถ้าเราพูดถึง1550กับ1580ถ้าเรามั่นใจมากว่าจะลงแค่1550ถ้าซื้อหุ้นแถว1580กับ1550ไม่แตกต่างกันใช่ค่ะแต่ที่ของผมที่ว่าแตกต่างนะครับก็คือพอผมคิดว่าหุ้นเป็นขาลงเวลาซื้อหุ้นน่ะต้องซื้อตอนที่มันต่ำจริงๆนะครับถ้าซื้อหุ้นขาขึ้นซื้อตรงไหนก็ได้นะครับพีทูก็ติดไฟอะไรเดี๋ยวมันก็ทำนิวไฮนะครับแต่แถวนี้อาจจะมีเทคนิคอลรีบาวก็ได้นะครับได้30จุด40จุดที่เฟกสำคัญใช่มั้ยครับเพราะนั้นทีเฟกเย็นนี้ถ้ามันแท่งเทียนนะครับ
มันทำสูงกว่าเส้นเทียนวันเมื่อวานนะฮะคนที่เฟกที่ลองมาที่ช็อตมาจากข้างบนที่เล่นรอบมาผมก็แนะนำให้ล็อกโปรฟิตนะครับดูแท่งเทียนนะคะนักทุนแท่งเดย์เป็นไรฮะช็อตมาต้นทุน 1,110 จะมันล็อกแถวนี้ก็ให้สัญญาณมันเกิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยล็อกก็ได้1062 1063 1065เลยค่อยล็อกโปรฟิตก็ได้นะครับนะครับขาช็อตนะฮะขาช็อตค่ะใช่แต่ทุนที่เราแนะนำมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อน TPSC ก็ขึ้นอยู่นะฮะก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่ใครอยากขายก็ขายนะฮะใครจะมาซื้อแถวนี้เราไม่ได้แนะนำเราแนะนำเวลาแนะนำซื้อนะครับแนะนำวันเดียวนะฮะค่ะหลังจากแนะนำซื้อได้วันรุ่งขึ้นก็เป็นแนะนำขายหมดนะครับได้แนวนี้ขอบคุณค่ะครับดีค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นะคะปตท.สผ.ระบบของคุณนิพนธ์ยังไม่ซื้อนะคะแต่ถ้าท่านเล่นรอบโอเวอร์โซที่ระดับราคา110บาทนะคะดูทางด้านเทคนิคนะคะเดี๋ยวใครที่เตรียมพร้อมกับท่านเทพคำนวณ นะคะเดี๋ยวเจอกันเที่ยงนะในช่วงเอาใจไปเลยต่อจากนี้เลยนะนักทุนนะค่ะในช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ